ใครไม่พร้อมยกมือขึ้นแปลที่ไม่ยกมือแปลว่าพร้อมนะแปลให้ได้ใครไม่พร้อมยกมือขึ้นที่ไม่ยกมือแปลว่าพร้อมนะเขาเรียกว่าคิดไปได้คิดกลับนะครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นขอให้คิดกลับให้ได้แล้วจะมีผลโอเคปิดไปครับอ้าวได้แค่นี้เนาะเอาละขณะนี้เวลา 19:45 นะครับนะก็ถือว่าปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าย้ำทำไมผมถึงย้ำจังปิดไฟแล้วใส่กลอนแปลว่าท่านอยู่ในบรรยากาศในห้องของท่านเองนะที่บ้านท่านนะครับพยายามจำลองสถานการณ์ให้ได้เพราะที่นี่มันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับเวลาท่านเอาไปใช้ต้องไปใช้ที่บ้านของท่านนะโอเคไหมโอเคนะพร้อมไหมถ้าพร้อมมันต้องงดเสียงนะครับงดเสียงไม่งั้นมันเป็นวาระของมันนะครับมิฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้โอเคไหมได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ตีมือเอาแยกได้แล้วจะแยกก็แยกไปไม่งั้นมันตัดไปขาดไหนว่าจะไปแล้วก็บ้องหูนะเดี๋ยวฮะใช่ไหมฮะต้องรู้จักให้มันขาดของผมไม่ได้แล้วไปเนี่ยไม่มีทางอยู่เด็ดขาดถ้าผมลั่นคำว่าไปนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นไม่มียั้งเด็ดขาดไม่มีหือไม่มีหือด้วยหยุดคือหยุดผมนี่เป็นอย่างนั้นครับไปคือไปถ้าไม่ไปไม่หยุดขอดูร่างเราก่อนประมาณนี้โอเคนะไม่งั้นมันตัดไม่ขาดมันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่หรอต้องเดินต่อโอเคนะเริ่มต้นใหม่ครับปิดไฟใส่กลอนเนี่ยย้ำมากๆคำนี้ทำไมผมถึงย้ำจังคำนี้เพราะว่าสมาธิมันจะเป็นภาวะมหัศจรรย์หนึ่งขึ้นมาในตัวของท่านเองอยู่ๆก็เห็นแสงวาบในตาเลยถ้าไม่มั่นใจของการปิดไฟใส่กลอนมันจะมีภาวะหนึ่งบอกเอ้ยใครมาเปิดไฟวะนี่เลยเผลอลืมตาหรือไม่ครับถ้าเผลอลืมตาเมื่อไรท่านจะเสียโอกาสทันทีนะครับบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นหลับตั้งแต่ตรงนี้หมดเมื่อไหร่ผมจะชวนให้เปิดตาเองในสถานที่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้สมาธิเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งยวดผมก็บอกว่าผมได้มาจากสมาธิขั้นสูงสุดจนหาที่สุดไม่ได้ผมได้มาจากตรงนี้เองนะครับเพราะผมจึงให้ความสำคัญอย่างมากคำว่าสมาธิหรือว่าเมดิเทชันเนี่ยคนทั้งโลกนะครับคนทั้งโลกนะครับทั้งวันนี้ยุโรปเขาประกาศเป็นเลยนะฮะยูโรเซียนเนี่ยประกาศแล้วนะให้ประชากรของเขาทำสมาธิไม่รู้ใครจะเป็นคนนำพาให้มันได้เป็นมรรคเป็นผลจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะสิ่งนี้คนที่จะนำพาสมาธิได้อย่างดีได้มีประสิทธิภาพสูงมากคนนั้นต้องบรรลุธรรมระดับเบื้องต้นคือพระโสดาบันเท่านั้นขีดเส้นใต้เลยครับเท่านั้นอย่างเดียวถ้าไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเดินตามเขาเลยโอกาสหลงทางเยอะโอกาสหลงทางผิดพลาดไปเยอะแล้วผิดปุ๊บโอ้โหเสียหายเยอะมากเพราะเรื่องจิตเนี่ยพอผิดปุ๊บมันจะเป๊ะไปอย่างอื่นเลยเช่นทรงล่างล่างทรงบอกให้ทราบเป๊ะด้านอื่นทันทีมันแทนที่จะเป็นสายตรงทะลุปูโป่งไปที่ไหนได้ไปแวะข้างทางซะนี่นี่นะพวกองค์เทพองค์พรหมเสด็จเทียนล่ะครับตรงนั้นจริงๆอยู่ในตัวของท่านเองสิ่งนี้ทั้งหมดสะสมในเนื้อเยื่อทั้งหมดนะครับไม่อยู่นอกตัวไม่มีเทวดาไม่มีเทพพรหมใดที่อยู่นอกตัวเราไม่มีเด็ดขาดถ้ามีบอกจะไปเยี่ยวราดหัวให้หมดทุกตัวเห็นไหมนี่คือภาษาลุงเงาะไม่มีสวรรค์มีแต่ภาษาไม่มีนรกมีแต่ภาษาถ้ามีนรกบอกจะกระโดดก่อนมันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่คือการท้าทายมากมีสวรรค์บอกจะไปเยี่ยวราชสวรรค์ให้ดูถ้าเอาตามคำสอนนั่นคือ 2,000 กว่าปีมาแล้วหรือว่า 1,000 กว่าปีมาแล้วมาถึงวันนี้เป็นอนิจจังได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ
ถ้าเปลี่ยนไปไม่ได้ท่านก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นเองท่านก็ไม่ไปไหนถือว่าเป็นรองเท้าคู่เก่าช้าตรงนั้นน่ะถอดทิ้งซะเลยเป็นไงคนที่ถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไม่ได้จะไม่ไปถึงไหนบอกให้ก็ได้นะฮะก็เรียกว่ามีความเป็นอัตตาตัวตนเป็นที่ยิ่งโอเคนะท่านต้องปลดปล่อยท่านเองนะครับตรงนี้เอาละกลับมาก็อยู่ในหลักการเราว่าปิดไฟใส่กลอนถือว่าเป็นมาตรการนะครับเหตุที่ให้ปิดไฟเพราะต้องการจะให้ท่านอยู่ในความมืดในห้องบ้านท่านนั่นแหละหลับตาเบาๆย้ำหลับตาเบาๆไม่ใช่เป็นเม้มมันไม่ใช่เป็นเน้นมันถ้าเป็นเม้มเป็นเน้นปุ๊บไม่นานแล้วครับท่านจะเปิดตาของท่านเองมันจะเป็นธรรมชาติมันค่อยๆหลับได้แต่ก็เท่านั้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะไปได้เรื่อยๆโอเคนะเมื่อปิดไฟใส่ก่อนจำลองสถานการณ์เรียบร้อยแล้วหลับตาเบาเรียบร้อยแล้วไม่มีทางเลือกอื่นครับสิ่งที่ท่านต้องใช้เป็นพินิจก็คือหัวใจกับปอดครับหัวใจกับปอดเท่านั้นเองปอดก็ว่าได้เรื่องการสูดหายใจเข้าและออกมาถึงนาทีนี้ผมขอแนะนำให้อ้าปากกว้างพอประมาณสูดอากาศเข้าไปดูดเข้าไปเหมือนดูดน้ำแล้วกลืนมันเข้าไปแล้วกลั้นมันอยู่นานๆถ้าหากว่าอุปมาว่าร่างกายของเราคือเตาไฟอากาศเข้าไปคือใส่ฟืนที่กลั้นก็เพื่อให้ฟืนนั้นกับไฟให้ไฟมันติดฟืนหรือให้ฟืนมันลุกไหม้มันจะเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองหรือธาตุไฟนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ได้ในการที่แงบอากาศหรืองับอากาศทำครับท่านต้องทำเองที่ตรงนี้เป็นเพียงแม่บทของผมจะได้มาบทเรียบร้อยพวกนี้ครับจึงจะนำให้กับท่านให้ได้ตามเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ต้องลงทุนมันมีอยู่แล้วอากาศเป็นธรรมดาแต่ธรรมชาติโอเคนะขอให้ทำนะครับถ้าเป็นชีวิตก่อนหลับก่อนนอนครับทำเวลาก่อนหลับก่อนนอนนั้นมันไม่มาแย่งอะไรของเราเลยเพราะไหนๆเราก็จะหลับอยู่แล้วนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตอนนั้นจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันโอเคไหมอย่าไปฝืนสังขารปวดเนื้อปวดตัวก็ขยับเนื้อขยับตัวไปตามปกติธรรมดาโอเคนะนี่คือหลักการชัดๆเลยในนี้หลักการครับส่วนวิธีการผมจะนำพาให้เองนะครับเอาล่ะเมื่อเราได้หลักการเบื้องต้นแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งที่บ้านท่านจำลองสถานการณ์ปิดไฟแสกรอนแล้วก็นอนทำหน้าดีที่สุดทำสมาธิอธิบายคำว่านอนทำกับนั่งทำตอนนั่งทำเนี่ยเป็นขามาของพระพุทธเจ้านั่งสมาธิแต่เวลาได้จริงๆนะครับภาวะนั้นเป็นภาวะที่นอนแน่นอนนะครับครับอารัธนานั้นแต่เวลาพระองค์จะไปเวียนๆไปในท่านอนนะสายญาตินอนมันถึงยุคนอนครับนอนทำสมาธิส่วนคำว่านั่งมาเป็นยุคของความเพียรนะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ทำเพียรตรงนั้นนะถ้ายึดเจ้าชายจะเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีการเน้นย้ำมากในเรื่องพุทธศาสนิกชนก็คือเรื่องราวสมาธิสมาธิไม่ใช่เรื่องอ่อนวอนนะครับจำด้วยสมาธินั้นเป็นการที่รู้ตัวตนตัวเราเองไม่ใช่ไปอ่อนวอนสิ่งนอกตัวเราเองนะครับนอกตัวมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเอาในตัวเราขุดเข้ามาที่ผมพยายามพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับงั้นก็แงบอากาศในเบื้องต้นนั่นแหละครับเป็นการใส่ฟืนให้กับ
ไฟในร่างกายหรือว่าธาตุไฟกระบวนการเมตตาบอลิซึมคือการเผาไหม้สันดาปมันจะทำงานของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองครับครับครับหวังว่าคงได้ที่นะอย่าหลุดนะครับท่านอย่าหลุดตรงเพราะว่าถือเป็นหลักการเดี๋ยวต้องยึดมันจะไปถึงไหนมันอีกช็อตหนึ่งนะครับเมื่อเป็นอย่าลืมว่ามนุษย์มีที่มาท่านก็มีที่มามาถึงนาทีนี้นั่งอยู่ตรงนี้รำคาญไหมอึดอัดไหมปวดเนื้อปวดตัวไหมง่ายๆคือมีทุกข์ไหมตราบใดที่เป็นอัตตาตัวตนมีทุกข์หมดครับจำด้วยถึงแม้ว่าสภาพความเป็นจริงดูเหมือนว่านั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่ร้อนรนเนาะไม่น่าจะเป็นทุกข์นะแต่โดยธรรมชาติจริงๆคำว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนหมาก็มีทุกข์แมวก็มีทุกข์ต้นไม้ก็มีทุกข์ทั้งหมดสภาพแห่งทุกข์จะเป็นเช่นนั้นนั้นในที่นี้เมื่อเวลามีทุกข์ทำไมจึงมีทุกข์เพราะว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าท่านเกิดมาเป็นสัตว์อื่นก็เป็นทุกข์เหมือนลักษณะสัตว์อื่นถ้าท่านเกิดมาเป็นต้นไม้ก็เป็นทุกข์เหมือนลักษณะต้นไม้โอเคไหมคำว่าทุกข์คือเป็นตัวตนเป็นตัวตนเกิดเป็นทุกข์ทั้งหมดก้อนหินดินทรายเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับเอ๊ะพูดแทนหินดินทรายบ้างเนี่ยนะไม่เปลี่ยนก็พูดก็แล้วกันโอเคนะทีนี้มันก็มีที่มาคือสมุทัยเอาตัวท่านเป็นหลักที่มาของตัวท่านก็คือพ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มาทั้งหมดเป็นอดีตของท่านทั้งสิ้นเป็นอดีตหมดนั่นแหละคือเผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมนั่นเองครับจะพูดถึงยีนก็ยังได้ภาษาวิทยาศาสตร์แต่อย่าไปวิทยาศาสตร์เลยเพราะเรากำลังอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมใช้ธรรมชาติเป็นหลักเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนพ่อแม่เป็นสมุทัยทำให้เราเกิดการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนครับใครจะย้อนแย้งไม่มีปัญหาผมมีคำอธิบายอีกนะแต่นาทีนี้ยังไม่เหมาะสมในการอธิบายครับถ้าผมจะอธิบายเรื่องพวกนี้อย่างจงครึ่มก็ต้องจัดพวกในการฟังบรรยายเช่นคนที่สูงวัยมาใกล้ฟังจะอธิบายเรื่องนี้ให้หมดเกลี้ยงความธรรมชาติหมดเกลี้ยงทุกมิติ2คู่สามีภรรยาต้องมาฟังร่วมกันต้องมาฟังร่วมกันมันจะได้ไปได้3โสดชิงชิงทั้งหญิงและชายเพราะว่ามันจะมีภาษาอันหนึ่งที่มันจะต้องก้าวข้ามหรือละไว้หันให้เข้าใจมันเป็นมารยาทก็ว่าได้มันเป็นประเพณีก็ว่าได้เป็นวัฒนธรรมก็ว่าได้มนุษย์ไม่มีประเพณีวัฒนธรรมจบข่าวเลยจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะมันจะมีช่องว่างหรือว่ามีรอยต่ออยู่ระหว่างความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่เรียกกันได้ว่าตัวธรรมชาติมันจะมีรอยต่ออยู่มันใช้ภาษาเชื่อมรอยต่อนั้นเป็นภาษาที่เนียนมากนะครับจะบอกให้ทราบนะผมจะเลือกภาษาได้เหมาะก็แล้วกันเมื่อเวลาถึงวาระนั้นโอเคไหมเมื่อรู้จักจุดนี้ร่วมกันแล้วมันจะง่ายในการเป็นผู้นำและผู้ตามแน่นอนผมกำลังกำหนดตัวเองว่าเป็นผู้นำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตความว่างในวันหนึ่งข้างหน้าโอเคความว่างเป็นคำพูดคำแรกที่ขึ้นกระดานนะครับความว่างความว่างและความว่างเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นค่าคงที่เป็นภาพภาวะของพระนิพพานหรือปรมัตถสัจธรรมโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาเห็นไหมครับเยอะเลยกลุ่มคำนั้นโอเคนะอีกคำหนึ่งน่าสนใจมาก
น่าสนใจแต่คงไม่ต่อครับเพราะว่าไม่ใช่วาระบรรยายนะครับวาระนี่มันเป็นวาระนำพาสมาธิผมต้องจัดช็อตผมให้ได้เหมือนกันไม่งั้นมันจะปนกันนะครับเอาล่ะเมื่อรู้ว่าเราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นสมุทัยปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยต่อไปเรื่อยปีนี้จะจบมันไม่จบมีจริงไหมล่ะเห็นไหมครับมีจริงก็ยอมรับความจริงนั้นซะเป็นเผ่าพันธุ์เป็นสปีชีส์เพราะฉะนั้นจึงสูดหายใจเข้าให้นึกถึงพระราชบิดาของท่านเองออกก็ให้นึกถึงพระราชมารดาของท่านเองเห็นไหมครับเข้าปู่กับตาของท่านเองออกย่ากับยายคุมสถานการณ์นี้ให้ได้เห็นไหมฮะเข้าปู่ตาออกย่ายายจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับท่านคุมไปเถอะครับคุมไปเถอะสมมติว่าอยู่ที่บ้านท่านนึกอยู่แค่นี้ก็พออย่าไปต่อเห็นไหมครับอธิษฐานแค่นี้พอแปลว่าความนึกคิดอยู่ในจุดเดียวเห็นไหมครับใจอยู่ในจุดเดียวอย่าไปต่อมีสมมติว่าสถานการณ์อยู่บ้านท่านนะคืนที่หนึ่งก็แล้วกันต่อมาคืนที่สองไปต่อนะกลับมาถึงตัวเราทีนี้ตัวท่านเองนั่นเองเราคือใครเห็นไหมครับเมื่อเช้านี้คิดพูดกินและทำอะไรมาเห็นไหมครับเมื่อเช้านี้คิดพูดกินและทำอะไรมาพูดกับใครกินอะไรทำกับใครหรือทำคนเดียวมาเนี่ยมันเป็นบทบทของชีวิตจริงและเมื่อวานนี้แหละอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละปีที่แล้วนี่แหละ5ปีที่ผ่านมาล่ะอยู่ที่นี่ทุกคนถ้าผมจะดูวัยวุฒินะครับไม่ต่ำกว่า40ทุกคนทุกท่านนะที่นี่เห็นไหมครับ20ปีที่ผ่านมาล่ะเห็นไหมฮะถอยหลังไปถึงอ้อยแอนู่นน่ะเห็นไหมครับนี่คือชีวิตจริงนึกย้อนให้ได้ทั้งหมดมีสองขั้วดีกับไม่ดีทั้งเองที่ผ่านมาอะไรมันดีไม่มีใครคิดแทนท่านได้เพราะประสบการณ์ตรงของท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆส่วนที่ดีได้มาดีหมดมนุษย์เสียไปไม่ดีทั้งสิ้นนะครับได้กับเสียที่มันผ่านมานะได้คือบวกเสียคือลบต้องจำแนกให้ได้เพราะสองสิ่งนี้มันเกิดมาคู่กันในโลกใบนี้ให้รหัสและวันลิ้นดับกับเขามาถึงนาทีนี้พูดถึงมนุษย์ก็ต้องดีกับชั่วแหละทำดีแล้วชั่วเห็นไหมครับทำใจสงบตรงนั้นเองฮะจะไปตรงนั้นใจสงบใจคือความนึกคิดเมื่อกี้ให้นึกคิดถึงอะไรปู่ย่าตายายใช่ไหมครับมันหมดตรงนั้นแล้วนึกคิดตัวเราเองเห็นไหมครับก็ถอยหลังหาอดีตนั่นเองคำว่าอดีตและคำว่าปัจจุบันอดีตคำเริ่มต้นปัจจุบันก่อนคำว่าปัจจุบันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธินะครับอยู่ในพระครรภ์ของพระราชมารดาของทุกท่านนั่นคือคำว่าปัจจุบันเริ่มต้นตรงนั้นจะเริ่มต้นที่หัวใจก่อนครับท่านครับเอาใครดูหนังสารคดีหัวใจจะมาก่อนสเปิร์มกับไข่เจ๊ะจ้าเอ๋กันมันเป็นธรรมชาติของกรอบนั้นขอบคุณที่เขาทำสารคดีให้เรารู้เห็นนะในจอทุกวันนี้เห็นได้แน่นอนนะครับแต่จิตเหนือกว่าสิ่งนั้นอีกเยอะเลยจิตจะไปร่วงรู้แม้กระทั่งสเปิร์มของฝ่ายพ่อ
ที่ผลิตมาให้นั่นคือเรื่องราวของอดีตชาติทั้งหมดนะครับสเปิร์มนั่นนะครับบรรทุกและบันทึกบรรทุกคือบรรทุกก็คือรถบรรทุกคันหนึ่งอ่ะ10ล้อก็ได้บันทึกกล่องเล็กๆน้อยอยู่ในรถคันที่ว่านี่คำว่าบันทึกบันทึกให้นึกถึงสภาพกล่องบรรทุกให้นึกถึงว่ารถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งตัวสเปิร์มนั่นเองนะครับตัวสเปิร์มคือรถบรรทุกคันหนึ่งบันทึกอะไรบันทึกสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในสเปิร์มคือนิวเคลียสพูดสองสิ่งภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือโปรตอนกับนิวตรอนถ้าผ่านภาษาศาสนาก็คือความดีกับความไม่ดีเห็นไหมดีไม่ดีของท่านมาตั้งแต่พบชาติแล้วผ่านสเปิร์มของผู้พ่อเป็นผู้ผลิตนี่คือความมหัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์เหลือเกินครับนะขอให้เข้าใจตัวนี้ชัดแจ้งเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่ปริมณฑลแห่งนี้นะครับปริมณฑลที่แปลว่าเรียลไทม์ที่สุดนะครับส่วนผ่านจอจะช้าอยู่ถ้าเป็น YouTube จะผ่านจะช้าอยู่ประมาณ1วินาทีถ้าเป็น Faceจะช้าอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอก็ขอได้โปรดรับทราบตามนั้นด้วยเพื่อที่จะรับกับสิ่งเหล่านี้ให้มันเชื่อมโยงกันและกันเข้าไว้นะครับหวังว่าคงจะลำดับกันได้พอประมาณการนะครับนะฮะนะการย้อนอดีตนั้นมันจะผ่านสเปิร์มนะครับสมาธินี่มันจะไปเห็นสเปิร์มของตัวเองซึ่งพ่อเป็นผู้ผลิตมันก็ประหลาดมากนั่นแหละครับคือเผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมที่มาจากต้นกำเนิดที่แท้จริงถ้าผมพูดคือต้องบอกว่ามาจากบิ๊กแบงนะครับเห็นไหมครับมาไกลมากไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านปีแสงนะครับจะมาถึงโลกเราก็จะมาถึงเราได้จิตสามารถถอยหลังไปหาอดีตโป๊ะเชี่ยชั่วช้าทันทีเลยไวมากเรื่องจิตนะครับแต่ต้องบริสุทธิ์นะจึงจะได้ไปถึงตรงนั้นถ้าไม่บริสุทธิ์ก็จบข่าวนะครับก็ขอให้เข้าใจในเบื้องนี้ไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นคือเบื้องนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะไปยังจุดตรงนั้นแหละอนาคตข้างหน้าแต่เร็วจะช้าประการใดก็ขอให้เริ่มต้นที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมดาและตามธรรมชาติให้ได้เสียก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาหยุดที่จุดหนึ่งให้ได้จุดนั้นน่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มร้องแอมาที่จำความได้ผมว่าชีวิตจริงของท่านตั้งแต่เด็กมาจำได้ไม่เอ่ยว่าเจ็บตัวตกใจเสียใจและหรือดีใจสุดขีดจำความได้ไหมตรงนั้นนะฮะพยายามโฟกัสตรงนั้นให้ได้มันจะเป็นจุดที่สร้างความเข้มข้นให้กับท่านเองนะครับส่วนผมความเข้มข้นของผมเมื่ออายุประมาณสักไม่ถึง5ขวบหรือ6ขวบเนี่ยครับเกือบตกน้ำตายพี่สาวผมคว้าทันนะครับผมจำแม่นมากตรงความเป็นเด็กก่อนที่จะมาถึง5ขวบจำไม่ได้เลยไม่คืออะไรไม่รู้
นี่คือชีวิตจริงแต่เวลาเข้าสมาธิแล้วมันเลยจุดนั้นไปทันทีครับมันข้ามช็อตไปเลยนะครับสมาธิไปเห็นตัวเองนอนกดในท้องแม่ยังไม่พอยังไม่เห็นสเปิร์มของพ่อด้วยซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยฮะก็ตายตามสเปิร์มไปเรื่อยของผมจะเป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือส่วนตัวผมจะเป็นเช่นนั้นตัวท่านก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าท่านก็เกิดมาในบริบทเดียวกันนะครับเป็นธรรมชาตินะครับงั้นโยนใยธรรมชาติกับฟังโดยการจิตเป็นตัวนำพาอยู่เวลานี้จิตบริสุทธิ์นะครับจำด้วยนั่นเองทั้งหมดก็คือเรื่องราวของตัวท่านเองนะเดี๋ยวผู้อื่นก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นขาดตรงนี้เพราะว่าสมาธิเป็นเรื่องราวของตัวเองทั้งสิ้นอย่าคิดอยู่ในส่วนที่เป็นตัวของตัวเองให้ได้ให้อยู่ให้นิ่งไปก่อนเมื่อกี้ตัดมาจากปู่ย่าตายายแล้วนะมันเป็นตัวท่านเองเป็นที่เรียบร้อยเอานิ่งสิโตนี่ให้ได้อย่าให้หลุดแล้วก็ควบคุมการหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอพอเริ่มต้นแง่บากาศที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคำอธิบายถ้าใครก็ตามที่สามารถควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้เท่ากันเป๊ะทิศหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้ผู้นั้นจะบรรลุธรรมทันทีนะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ละเอียดเนียนมากครับยืนยันถ้าได้มันได้อัตโนมัติบอกให้ทราบว่าถ้าตั้งใจจะจบข่าวเลยไม่มีทางได้เด็ดขาดเห็นไหมครับงั้นค่อยเป็นค่อยไปพวกนี้มันจะเข้าสู่ร่องของมันเองถ้าหากว่าร่องนี้ถนนสายนี้เป็นถนนที่สะอาดและบริสุทธิ์จริงมันก็จะนำพาไปเข้าหาเป้าหมายเองทางศาสนาเองบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเข้าสู่พระเจ้าไม่ผิดครับไม่ผิดแน่นอนครับแต่ทำได้กี่คนล่ะครับในโลกใบนี้ครับแต่ผมบอกว่าลมหายใจจาปุ๊บเข้าสู่พระธรรมแน่ๆพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับพอคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าก็สิ่งเดียวกันนะครับแต่ผมจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จะมากกว่าแต่โยงใหญ่ให้ท่านได้ฟังว่าเออมันเชื่อมโยงกันได้นะระหว่างท่านบรรทุกมาเต็มร้อยของเดิมของท่านเองนะครับThank you.
ความเงียบจำลองสถานการณ์ก็อยู่ที่บ้านท่านนะครับเป็นสถานที่ที่สัปปายะหรือไม่แปลว่าเสียงรอบข้างบ้านท่านส่วนทางผมทำสมาธินะครับบอกให้ทราบไม่ว่าเสียงนั้นจะดังขนาดใดก็ตามทีผมก็สามารถที่จะเข้าไปได้สบายมากครับถือโอกาสเล่าให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นที่วัดอันหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเขามีงานหนังกลางแปลงกับหมอลำซิ่งหนังกลางแปลงห่างจากผมนั่งไม่เกิน15เมตรเสียงเนี่ยโอ้โหมีแค่ห้องไม้กระดานกั้นแปลว่าเสียงเข้ามา108หมอลำซิ่งห่างจากผมนั่งประมาณสัก50กว่าเมตร50กว่าเมตรได้ทั้งสองนะครับใส่ตึงต่างๆแต่ลุงออกณวันนั้นเข้าสมาธิได้อย่างสบายเลยแปลว่าไม่สนใจในเรื่องของสัปปายะหรือไม่สัปปายะก็ตามแน่มั้ยที่ผมได้มาก็คือได้มาพวกนี้โดยทั่วไปต้องอาศัยสถานที่ที่เป็นสัปปายะเช่น1มืด 100% คือในถ้ำในถ้ำอากาศดีมากนะบอกให้ทราบไว้นะครับยกเว้นถ้ำแห้งถ้ำตายอากาศจะเย็นสบายมากนะครับในถ้ำบอกให้ทราบไว้นะนั่นนะมืด 100% เงียบสงัดมากไม่มีลมพัดแปลว่าไม่มีลมมีแต่อากาศหายใจธรรมดามีแต่อากาศอยู่รอบกายไม่มีลมพัดเพราะมันอยู่ในถ้ำเห็นไหมความเป็นสัปปายะถึงระดับนั้นนะบ้านท่านที่นี่บ้านไหนที่มีเปิดแอร์ใช่ไหมถ้าพัดลมต้องหลีกเลี่ยงพัดลมนะครับหลีกเลี่ยงพัดลมถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงพัดลมเพราะว่ามันจะไปทำให้เนื้อหนังมังสาเราผิดจากเป็นธรรมดาแต่ธรรมชาติเห็นไหมครับนะเอาไปใช้เก็บเอาทีน้อยสองน้อยครับย้ำของผมไม่จำเป็นต้องอาศัยสัปปายะสถานที่นะครับนี่คือส่วนตัวผมซึ่งจะไม่เหมือนใครความไม่เหมือนใครนั่นนะครับมันจะแหกข้อแหกอะไรต่างๆสารพัดผิดตำหนักตรามาหมดนะครับผิดการกระทำมาหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติการที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ตรงข้ามหมดเลยจะรับไม่ได้รับไม่ได้เป็นไรแต่ครับแต่ความสามารถพิเศษในส่วนตัวมีไหมล่ะครับคนที่เขาปฏิบัติทั้งนั้นแต่ถ้าเราของผมสองมือเปล่ากับหนึ่งวาจาหนึ่งปากแค่นั้นครับสามารถรักษาผู้คนได้เนี้ยผมก็ย้อนมาถึงความสามารถจนได้แหละแค่นั้นในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคอนเฟิร์มยืนยันใช่ไหมยืนยันก็จะย้อนมาทางด้านนี้ค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดนะครับก็ถือโอกาสนำพาไปเรื่อยนะครับผู้นำการทำสมาธินั้นใช้พลังมากมายมหาศาลเสมือนหนึ่งเป็นเรือลากลำหนึ่งก็แล้วกันท่านทั้งหลายที่นี่กี่ชีวิตแล้วครับเซซว่า50ชีวิตมีเรือลำเดียวที่กำลังพูดตรงนี้ลากเรืออยู่50ลำฝ่ากระแสน้ำกระแสน้ำหมายความกระแสโลกกระแสโลกีมันจะย้อนกระแสโลกย้อนกระแสโลกีอุปมานะครับแปลว่าต้องใช้พลังงานมากมายมหาศาลนะครับจึงจะลากเรือ50ลำนั้นฝ่ากระแสน้ำออกไปได้นี่คือพลังงานเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าไม่มีพลังงานตรงนี้มากพอเช่นเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันแล้วเรือลากนั่นนะครับเรือที่ถูกลากคือ50ลำเนี่ยมันจะดึงเรือลากแปลว่าเรือลากไม่ไหวโอเคไหมสุดท้ายเรือลากจะเพียงพำเช่นนำพาสมาธิเนี่ยถึงจุดหนึ่งผู้นำจะเส้นโลหิตแตกน
ในสมองมีเยอะปากเบี้ยวตาเลเนี่ยมีเยอะพิการทางสุขภาพมีเยอะมีเยอะมากด้วยครับเพราะว่าตัวเองยังตัวเองไม่รอดคือยังไม่ได้พลังงานที่ว่ามานี้อย่างน้อยก็ 25% นะครับพระโสดาบันตัวเองยังไม่รอดจะไม่ได้ยังขันอาสานำพาผู้อื่นอีกเกิดคนที่เขานำเขาตามนะครับเขาไปบุญมากกว่าเห็นไหมมันยิ่งดึงมากนะครับไอ้บุญเนี่ยมันไม่สามารถวัดกันด้วยเครื่องชั่งตวงวัดนะบอกให้ทราบไว้มีในตัวบุคคลทุกๆคนครับ50คนมีบุญคนละ 5% ไปเท่าไหร่ละ5525เห็นไหมครับกับคนที่ลากมีบุญไม่ถึง100จบข่าวไม่ถึง 25% สมมติไปไม่รอดอย่างเนี้ยนี่อุปมาให้ฟังนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นการเตือนกันด้วยนะครับเตือนกันด้วยกลุ่มผู้ศึกษาเรียกว่าวิปัสสนาจารย์นะไอ้พวกกำหนดจิตเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นพวกกำหนดจิตพวกอธิษฐานจิตทำให้จิตนิ่งกลุ่มนั้นไปไม่รอดหรอกกระดาษกล้าพูดล่วงหน้าไปด้วยนะครับอย่าหาว่าผมได้ปรามาสนู่นนี่นั่นเลยเพียงทักท้วงเอาไว้ให้กรุณาพิจารณาเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่จึงเหลวไหลไร้สาระแน่นอนนะครับมันถึงยุคถึงเวลาจะต้องพูดจาอย่างนี้เพื่อที่จะให้อะไรให้ฉุกคิดให้ได้โปรดพิจารณาสำหรับท่านที่มาดูหน้าจอบ้านเราดอททีวีในส่วนที่เรียกว่านำพาสมาธิมีเยอะมีหลายคลิปมากแล้วแต่ว่าจะถูกจริตคนไหนอย่างไรก็ไปใช้เอาเองสิ่งที่ลืมไม่ได้โดยเด็ดขาดการควบคุมลมหายใจเข้าออกถ้าจะมีตัวเสริมเข้าไปในเวลาเดียวกันนี่ก็คือการเต้นของหัวใจนะครับจันแปลว่าไปเรื่องอื่นหมดแล้วไปถึงเด็กถึงเล็กจำความได้ไม่ได้กลับมาหาหัวใจตัวเองจะได้ครับจะเต้นเร็วเต้นช้าเต้นค่อยเต้นแรงมีหัวใจกับปอดของคู่กันนะครับในความเป็นจริงของร่างกายของผู้คนถ้ารู้ตัวว่าร่างกายธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่สมดุลกันก็เรียกว่าเป็นไข้ตัวร้อนช่วงนั้นนะครับหัวใจเต้นเร็วแรงตึงตังตึงตังนั่นแหละครับนะครับตึงตังเห็นได้ชัดทุกคนจะเกิดขึ้นมาแน่นอนตรงนี้แต่ในที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นไข้ตัวร้อนถามว่ารู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นไหมเนี่ยจุดตับจุดตับจับความรู้สึกให้ได้ถ้ายังสงสัยจำลองภาพในบ้านท่านมีหมอนข้างไหมนอนทับหมอนข้างให้ฝั่งหัวใจสัมผัสกับหมอนข้างให้หูข้างหนึ่งที่ท่านมีอยู่แนบกับหมอนข้างเสียงผ่านหัวใจเต้นมันจะผ่านหมอนข้างมาหาหูเราเห็นไหมฮะเราก็ยังมีวิธีอื่นช่วยนะครับเห็นไหมครับมันมีวิธีหลายวิธีนะครับที่จะได้ยินหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนนะครับท่านจำลองภาพในบ้านท่านเอาไว้นะครับ ที่นี่เอาหลักการไปนะครับสุดท้ายหัวใจเต้นกับหายใจ
ให้เชื่อมโยงกันให้เข้าจังหวะกันให้ได้ครับแปลว่าใจคือความนึกคิดนะครับซึ่งอยู่ในหัวใจนี่เองหัวใจคือรูปความนึกคิดคือนามหัวใจเต้นปุ๊บปั๊บหัวใจนั่นแหละลุงออกบอกว่าคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของร่างกายของเราและกำลังอยู่ในกรอบธรรมชาตินะนะครับธรรมชาติที่เป็นร่างกายของเราเองอย่าหลุดค้นหาตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นของตัวเราทั้งสิ้นนั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะครับมันจะบอกเองฮะในส่วนเวลานั้นมันจะบอกเองนะครับเหลือเชื่อมากนะครับมันจะบอกเองเหลือเชื่อมากเหลือเกินนะครับเกินความเชื่อได้เหนือความจริงอย่างยิ่งยวดนะครับคุ้มสองสิ่งที่ให้อยู่คือย้ำหัวใจเต้นกับหายใจให้มันเข้าจังหวะกันให้ได้แล้วมันจะไปกันแบบเป็นปีเป็นขลุ่ยคำว่าเป็นปีเป็นขลุ่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยในหนึ่งก็บอกว่าเป็นการหลอมรวมธาตุทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาดินน้ำลมและไฟคือความร้อนอย่าลืมนะเราเริ่มต้นจากแง่อากาศนะครับให้เกิดความร้อนขึ้นมานะครับตรงนั้นนั่นคือตัวเริ่มต้นอย่าลืมตรงนั้นเป็นอากาศถ้าใครก็ตามที่มีพลังน้อยก็เริ่มต้นแง่อากาศให้มันบรรจุเอาไว้เยอะๆเพราะเป็นธาตุไฟความร้อนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ธาตุน้ำลมและดินนะคลากกันร้อนรวมหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาภาวะนี้ถ้าผู้ใดเกิดนะครับก็เรียกว่าตกภวังค์ถ้าเป็นการนั่งตัวจะโยกเยกโครงเครงอย่าตกใจตรงนั้นเหมือนกับนั่งไกวเปลนะครับตามดูตามรู้ไปธรรมดาธรรมดาแต่หัวใจกับปอดต้องเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนั้นอย่าหลุดเพราะมันเป็นหลักการนะครับพอเวลามันเข้าล็อกมันเป๊ะก็เหมือนกับตัวแม่กุญแจกับลูกกุญแจมันสวมไว้เป๊ะแล้วบิดแค่เดียวแค่คลิกเมื่อผ่านเอกคตาปุ๊บคอมมานิ่งนะแค่คลิกตาก็จะสว่างขึ้นตรงนั้นแหละครับที่ผมบอกว่าปิดไฟสายกลอนมันจะสว่างขึ้นถ้าเรามั่นใจแต่ตอนต้นแล้วเราก็จะไม่ตกใจคนไม่เคยจะตกใจน่าเสียดายมากนะครับเพราะนั้นลุงงอกจำเป็นต้องนำพาให้รู้เตรียมความพร้อมก็ว่าได้เมื่อถึงวันเวลานั้นที่มันจะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อม
เอาไว้ให้เสร็จสับนะครับเอาละตั้งเป็นสมมติฐานว่าทุกท่านอยู่ที่แห่งนี้หลับตาอยู่ในความมืดเห็นความสว่างเห็นความสว่างนะครับอย่าลืมตานะครับผมจะมีตัวอย่างความสว่างให้นะครับอย่าลืมตานะครับห้ามลืมตาเด็ดขาดนะฮะว่าท่านจะเห็นความสว่างเป็นเช่นไรนะครับย้ำอย่าลืมตานะครับถ้าลืมตาท่านจะเสียโอกาสทันทีเพราะผมจะให้ท่านเห็นนามมาทำในตาของท่านเองนะครับนั่นแหละคือนามมาทำนะครับท่านที่เห็นแล้วนั่นแหละคือใช่ละครับห้ามลืมตานะครับเพราะว่านามมาทำที่อยู่ในตาท่านเองนะครับผมทำหน้าที่นำพาให้นะครับอย่าลืมผมต้องหาวิธีผมจนได้ให้ท่านได้รู้เห็นเป็นประจักษ์ในตัวท่านเองนะครับเป็นหน้าที่ของลุงออกเป็นการหาวิธีนั่นคือการนำมาทำที่ท่านเห็นนะครับนั่นคือนำมาทำนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือนามเรียกว่าความสว่างนะครับและท่านจะเห็นสิ่งนี้แหละเมื่อเวลาท่านไปทำเองนะครับมันจะเกาะให้ติดเลยพอถึงตรงนั้นเกาะให้ติดนะครับย้ำเป็นหน้าที่ของลุงหงอนะครับจะให้ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือนามธรรมนะครับจำแม่นๆนะครับความสว่างที่เห็นเป็นนามธรรมสิ่งที่ผมกำลังทำเวลานี้นะฮะถ้าท่านหลับจะไม่รู้สึกนะครับถ้าไม่หลับแปลว่ามีสติอยู่นะครับเมื่อตราบใดมีสติอยู่แล้วท่านก็จะเห็นแน่นี่แหละคือเรียกว่าความสว่างนะครับอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะครับเตือนไว้เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมตานะครับนั่นคือความสว่างท่านเห็นนะครับห้ามลืมตาเด็ดขาดเพราะจะเสียโอกาสอย่างมากห้ามลืมตานะครับเป็นการกระตุ้นให้เลยนะครับให้รู้ว่านั่นคือความสว่างที่เห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ทั้งวันเป็นการนำพาของลุงหงอนครับตอนนี้เวลาท่านทำเองอยู่ในบ้านท่านที่ใดก็ตามที่ให้ก่อให้ได้นั่นคือความสว่างก่อให้ได้ทุกคนไปถ้าจะรู้ว่าประโยชน์มันสูงส่งมากประโยชน์เขาเนี่ยให้มันติดตาท่านเลยนะฮะแสงที่ผมนำพาให้ตอนนี้
้อยใจเต้นกับการหายใจนะครับอย่าลืมเป็นขาดเกาะตัวนั้นให้อยู่ให้ได้แต่ว่าเราไม่ได้หนีจากนอกตัวเราเองครับอยู่กับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็พยายามทุกวิธีทางนะครับที่จะให้ท่านรู้เพราะผมจะมีพลังโดยเฉพาะในการที่จะให้รู้และเข้าใจกรณีนี้ผมเรียกว่านำพานะครับนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติในวันข้างหน้านะครับผมได้นำพาให้ทุกคนนั้นนะครับยกเว้นท่านเอาหน้าหลับตาแล้วหันหน้าไปที่อื่นผมไม่สามารถส่องไฟให้เห็นได้นะครับก็จะมีอยู่สองท่านมั้งทั้งหมดเกาะให้อยู่ถ้าท่านทำเองเกิดเองความสว่างส่วนมากมันจะแวบไปทีเดียวก็หายเลยนะครับส่วนมากแล้วถ้าทำเองไม่มีใครนำพาให้เนี่ยคำว่านำพาแปลว่าดึงนะครับดึงเรือลากดึงฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวกระแสน้ำไหลเชี่ยวคือกระแสโลกจำด้วยครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายธรรมมันจะสวนโลกมันจะสวนกันกับโลกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในโลกล้าๆอยู่กับโลกมาตลอดเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปเอาคู่ใหม่สวมใส่กลับบ้านอุปมาได้เพียงเท่านี้นะครับเอาล่ะตั้งสมมติฐานว่าในดวงตาท่านเห็นจิตแล้วจิตคือความสว่างนะครับความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใครก็ตามที่มีฐานบุญมารองรับฐานบุญนั้นหนึ่งมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายมาจากพันธุกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าคำเริ่มต้นจริงๆนะหลับตาเปลี่ยนภาษากรแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับบุญตรงนั้นสำคัญมากเพราะบุญเรามันจะไม่พอเมื่อบุญไม่พอนายหญิงก็บอกว่าตัวมารจะเข้ามาแทรกซ้อนนะหรือนายหนึ่งบอกว่าเทพพรหมจะมาแทรกซ้อนนี่เขาว่า ผมปฏิเสธเทพพรหมทั้งหมดนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะผมเชื่อมันในส่วนตัวผมว่าเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ผมยึดถือตัวนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นกระแสเทพพรหมเทวดานั้นผมถือว่าผมผ่านมาหมดแล้วนะคนจะเป็นราหูไซตอนซาตานผมว่าผมผ่านมาหมดนะในส่วนตัวผมเพราะฉะนั้นผมจึงค่อนข้างจะท้าทายมากในส่วนนั้นนะครับ ผมไม่ท้าทายเฉพาะมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีมือมีเท้ามีกิเลสตัณหาราคะผมจึงไม่ท้าทายความเป็นมนุษย์แต่อยากจะให้มนุษย์รู้และเข้าใจตัวเองซะมากกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของความเป็นที่สุดของการเป็นมนุษย์และเรื่องมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะครับ เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยที่ผมอธิบายความเนี่ยมันเป็นในช่วงของการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเทพพรหมกับกลุ่มของพระธรรมและพระเจ้าโดยล้วนเนี่ยครับมันจะแยกออกมาจากกันบอกให้ทราบไว้เป็นนัยยะไว้นิดนึงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ
ถูกหมดถูกของเขาเป็นเช่นนั้นแหละถูกของเราก็เป็นเช่นนี้แหละกำลังพาทำในถูกของเรานะครับนั่นก็แปลว่าแบ่งเขาแบ่งเราจากกันให้ได้เขาเป็นเพียงคำถามเราเป็นฝ่ายหาคำตอบที่ถูกต้องตรงจริงต้องเป็นเช่นนั้นคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวเรานะครับค่อยๆทำไปชีวิตยังหลงเหลืออยู่เนี่ยผู้ใดก็ตามที่ความเป็นชีวิตจริงทั้งโลกเต็มแปลว่าไม่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องถึงขั้นดิ้นรนคนที่ดิ้นรนก็คือคนที่มีหนี้เพราะฉะนั้นสุขใดไม่ประเสริฐเลิศเกินไปกว่าการไม่มีหนี้มีเครดิตใช้เงินล่วงหน้านั่นคือหนี้นะโยมความเป็นเครดิตทั้งโลกกับทางธรรมต่างกันนะอย่าให้ปนกันนะครับจำแนกให้ได้ทางโลกกับโลกีวิสัยจะต้องดำเนินมาและดำเนินไปต่อทางธรรมทำไว้ก่อนหลับก่อนนอนของสองสิ่งที่มันจะเกื้อกูลกันและกันเองจะเกื้อกูลกันและกันเองครับท่านใดที่ร่างกายที่ไม่สมดุลแปลว่ามีคำว่าเจ็บปวดนู่นนี่นั่นขยับเอาครับแต่อย่าหลุดนะฮะโฟกัสทางด้านตาทางด้านหัวใจเต้นและหายใจใช่ไหมตัวนั้นกอดติดให้อยู่แม้ว่าจะขยับนู่นนี่นั่นไปก็พยายามแยกประสาทออกไปให้ได้แยกกระส่วนออกไปให้ได้กำแนกแยกออกไปให้ได้ดูใจให้ดีกระดิกปลายเท้านิดนึงว่าเออเท้ายังอยู่หรือเปล่านั่นเป็นการแยกประสาทนะครับตาส่วนตาหูก็กำลังฟังอยู่จมูกก็ควบคุมการหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอคนไหนที่มีสิ่งนี้มันพร้อมนะน้ำลายจะเยอะด้วยน้ำลายจะหลั่งมาเองน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับกินแล้วก็ไปย่อยหมดท้องก็จะไม่อืดอื้อนะครับสมาธิมันได้ถึงขนาดนั้นนะคนไหนที่บอกว่าเป็นโรคกระเพาะคือเจ็บปวดท้องจะหายแน่นอนไม่มีเหลือบอกให้ทราบไว้ผมไม่เคยปวดท้องนะปวดหัวก็ไม่เคยปวดท้องก็ไม่เคยปวดทุกส่วนของร่างกายก็ไม่เคยครับยกเว้นเป็นฝีนั่นคือเจ็บปวดมากความเจ็บปวดตรงนั้นก็ทำให้ผมได้รู้ใดๆก็ตามในโลกในตัวผมเองความเจ็บปวดก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหนึ่งนะครับเดี๋ยวกันเล่าให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นผมไปที่อียิปต์นะไปคุกคีทีโมงใช้คำว่าคุกคีทีโมงกันแล้วกันนะทางด้านฟาโรห์บ้างทางด้านมัมมี่บ้างเห็นอาคารสถานที่เขาก่อสร้างกันใหญ่โตนะอลังการมากวันหนึ่งเวลานั้นผมก็เข้าไปกลางพีระมิดไอ้ที่มันตัวใหญ่ๆนั่นนะครับไม่รู้ชื่อเรียกว่าอะไรมันมีอยู่3พีระมิดใหญ่ๆอยู่ใกล้กันนะครับไอ้ตัวใหญ่นะศูนย์กลางเขาก็ไปตรงนั้นมีทางเดินเข้าไปแบบเอียงตัวสวนทางกันนะครับในช่องทางเดินเข้าเอียงตัวตีตลบกันได้นะครับจุดศูนย์กลางตรงนั้นน่ะมีผู้คนเขาพูดว่าศูนย์กลางพีระมิดเอาช้างหนึ่งตัวไปวางไว้ตรงนั้นช้างตัวนั้นจะไม่เน่าไม่เปื่อยก็คือพลังถ้าจะเรียกว่าเราเนี่ยคือเดี๋ยวนะมันภาษาวิชาเรขาคณิต
จุดสมมาตรเป็นจุดที่มันสมมาตรกันทั้งทางด้านด้านและมุมองศามันมาเจอที่จุดนั้นเป๊ะจุดสมมาตรนะครับพูดผ่านวิชาเรขาคณิตนะครับจะบอกว่าจุดสมถ่วงก็ว่าได้ถ้าเป็นรถยนต์ก็จุดสมถ่วงของรถยนต์คันหนึ่งนะครับจุดสมถ่วงถ้าเป็นโลกใบนี้คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าเป็นตัวเราก็จุดศูนย์กลางตัวเราใช่ไหมครับสะดือได้ไหมจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางกายผู้ใดก็ผ่านมิติของลมสดกำหนดจุดศูนย์กลางไว้ที่สะดือสูงกว่าสะดือขึ้นมา2นิ้วนั่นคือลมสดนะครับนี่มันลุงงอกนะครับคนละคนกันนะครับเดี๋ยวปนกันนะฮะถ้าแนวทางของหลวงพ่อสดท่านไปถึงไหนแนวทางหลวงพ่อมั่นท่านไปถึงไหนแนวทางของอะไรนะหลวงปู่ทวดไปถึงไหนท่านต้องรู้เองนะครับแนวทางของสมเด็จโตไปถึงไหนก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่เกี่ยวนาทีนี้เป็นแนวทางของลุงออกก็แล้วกันนะใช่ไหมมันคนละแนวทางคนละยุคหรือเปล่าแต่ที่นี่คือคนละคนแน่ๆยุคสมัยนั้นท่านสอนเรื่องอะไรผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวันนี้ทั้งวันนะครับต่างกันไหมเชื่อมต่อกันได้ไหมอะไรทำนองนั้นครับผมนั่นคือความต่างกันเมื่อเวลาผ่านไปจากเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นกับนาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าพูดนะครับผมไม่เกี่ยวปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแปลว่าวินาทีนี้ทันสมัยใหม่เสมอนะครับวินาทีนี้นะครับคำนี้เพราะท่านกำลังอยู่ในวินาทีนี้นะไม่ได้อยู่วินาทีของเกจิอาจารย์ที่พูดถึงมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดถอนออกไปด้วยก็ดีเหมือนกันของใหม่ที่จะเข้านะครับเมื่อกี้นี้ผมใช้ไฟฉายนะครับส่องใบหน้าของท่านท่านเห็นความสว่างต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของเสียงแล้วนะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นคลื่นและพลังงานเหมือนกันพลังงานที่ว่านี้รู้ออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวลงหงอกนี่เองเพราะฉะนั้นเสียงที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้มันก็น่าจะเป็นเสียงที่วิจิตหรือไม่ประการใดเป็นคำถามนะครับยังไม่ใช่คำตอบจนกว่าท่านได้ยินเสียงต่อไปนี้ท่านจึงจะมีคำตอบโดยตัวท่านเองนะครับ
ย้ำถ้าท่านไม่เคยได้ยินเสียงนี้ผลของมันนะครับจะปวดหัวนะครับเพราะว่าเสียงนี้มันเข้าหูสู่ใจกระตุ้นสมองในสมองภาษาแพทย์จะบอกว่ามีต่อมต่อมหนึ่งเขาจะเรียกว่าต่อมไร้ท่อมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตารีส่วนลุงออกบอกว่าต่อมนี้แหละคือต่อมที่เป็นหลุมดำในสมองครับผมเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่มีการปวดหัวจากเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้พลังงานบริสุทธิ์ลุงออกมีอยู่มันจะไปสังเคราะห์หรือจะไปสะกิดถ้าบอกว่าในสมองนั้นนะมันมีสะสมทั้งดีและไม่ดีอยู่ในสมองแต่ถ้ามันไม่ดีหรือดีก็ได้ตกตะกอนหรือตกตะกรันตะกรันตะกอนกับตะกรันต่างกันอย่างต่อไปนี้คือเป็นน้ำมีการขุ่นทำให้บอลนอนก้นสารส้มมาแกว่งนั่นคือตกตะกอนคำว่าตะกรันเอาน้ำที่วันนี้ไปต้มเดือดแสนเดือดแล้วมันจะติดก้นมอกนั่นเรียกว่าตะกรันตะกรันที่ว่านี้ถ้าพูดผ่านภาษาศาสนาจะมีภาษาอยู่คำหนึ่งนะฮะว่าอาใสอานุใสอนุใสถ้ามันเกิดขึ้นแก่ใจแปลว่ายึดติดถ้าเกิดขึ้นแก่สมองมันก็จะไปเกาะอยู่ในจุดที่เรียกว่าหลุมดำงั้นเสียงลุงหงอนมันเป็นที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านพอเวลาเข้าท่านมันกำลังปฏิกิริยาซึ่งกันและกันผลออกมาคนไม่เคยคุ้นเคยปวดหัวนะครับอย่าตกใจเพราะผมเองผมจะรู้จังหวะในการช่วยนะครับผมจะเร่งตลอดไม่ได้เพราะผมจะรู้ดีว่าเสียงที่ผมไปนั้นนั้นมันจากไหนเพียงใดนะครับ ผมจะเข้าใจเรื่องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจึงมีช่วงจังหวะให้แล้วครับจะหลุดนะครับใจเต้นตามหัวใจเต้นให้ได้ให้เชื่อมโยงให้ได้เพราะมาทีนี้ตัวท่านเองเป็นหลักส่วนเสียงผมก็เพียงกระตุ้นเพื่อที่จะมันล้างสมองที่มันติดกับมันเยอะมานานมากจะเริ่มเกิดที่นาทีนี้เข้าหูสู่ตาขออภัยเข้าหูสู่ใจสมองมันแกกเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแกกหมดเลือดทั้งดีแล้วก็ไม่เข้าจมูกสู่ใจสมองถึงแกกทุกเรื่องเข้าปากรสชาติอาหารสู่ใจสมองถึงแกกผิวกายร้อนเป็นเจ็บไม่เจ็บสู่ใจสมองมันถึงหมดถามว่าตั้งแต่เริ่มร้องนาทีนี้จำได้ไหมพี่ไม่มีทางจำหมดเลยคนไหนจำได้หมดคนนั้นถือว่าผิดปกติคนไหนไม่จำก็ผิดปกติเดียวกันแต่จำได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นปกติคือความประชาติของโลกใบนี้ของโลกีวิชิตเป็นของธรรมดาปกตินะฮะแล้วก็จะล้างเป็นปกติของทางโลกให้เป็นปกติในทางธรรมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อปวดหัวก็ให้เข้าใจตามนั้นจะให้ดีมือสองข้างท่านอ่ะกดเอาเองขมับหัวถ้าปวดนะครับถ้าไม่ปวดก็ปล่อยไปตามอย่า
ปะยมเต้นกับหายเชื่อมโยงนะครับถือเป็นหลักเลยครับตรงเวลามันถึงจุดหนึ่งที่ผมว่าตกผวังหรือเข้าภาวะของกยานอย่างรู้หรือฌานสมาธินะครับมันจะไปแตกเข้ามาตัวสมุทัยต้นเหตุของการทำให้เราเกิดมันจะไปแตกตรงใช่มันแต่ตรงนั้นจริงตัวภาษาแต่โดยความเป็นจริงแล้วตาท่านจะต้องเห็นได้ไปเห็นตัวเองนอนขดอยู่ในท้องแม่หรือเห็นเดิมด้วยครับนั่นจะเป็นหนังข้ามพวกข้ามจอบไปนะครับพบชาติที่แล้วมีแน่นอนนะครับถ้าใครก็ตามที่ยังไม่สามารถสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปก็ทับถมได้ถ้าหากดีมากกว่าเกิดครั้งต่อไปดีกว่าได้นอนเช่นปัจจุบันนี้ท่านอยู่ในขุดเท่าใดของของกินของใช้และของมีเท่าใดถ้าทำมากกว่านี้อีกเกิดไปท่านจะดีมากกว่านี้เยอะเลยรวมทั้งสรีระด้วยสติปัญญาเลยมันจะไปด้วยกันหมดจะรับกับประสวยงามหรือความที่สมดุลร่างกายนะครับจะไปรูปนั้นผิวพรรณปวดผ่องใสประมาณนั้นครับแต่ตามที่มีภาวะในปัจจุบันนี้ภาคภูมิใจซะพาที่แล้วท่านทำมาดีในชาตินี้อย่าให้ตกหล่นหายไปไหนนะครับประคับประคองไว้ครับคนที่เคยอาหารอร่อยต่อไปนี้ใช้คำว่าดีอย่าไปติดอร่อยเพราะติดอร่อยปุ๊บการติดยึดสุขก็ติดรวยก็ติดถามว่าดีไหมอร่อยน่ะดีแน่นอนสวยก็ดีไงรวยก็ดีสุดอย่าติดดีอย่าติดคำว่าดีขอให้พึงพอใจสิ่งที่ดีทั้งสามสิ่งนี้มาแต่ทั้งหมดอวัยวะต้องครบไม่มีใครต่อตัดมาต่อทิ้งไปครับแปลว่ารักษาตัวเองได้ไม่มีโรคจะไปเบียดของดีพร้อมๆคือตรงนี้ดีทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้เขาให้ตรงกันและมันจะง่ายเยอะในการปฏิบัติบูชาท่านใดที่ยึดพระเจ้าหลักก็รู้สึกเข้าสู่พระเจ้าไม่มีผิดไม่มีผิดยังไงก็ไม่ผิดพระเจ้าภาวะไหนเอเมสบอกให้ก็ได้คือไม่มีอะไรความนั่นเองครับนั่นคือคำว่าพระเจ้าก่อนจะไปหาพระเจ้าต้องเอาเราก่อนนะครับจึงจะพระเจ้านะครับถ้าไม่ใช่เราให้เรียบร้อยก่อนเจอพระเจ้าแค่ภาษาเจอพระเจ้าแค่จินตนาการประมาณนั้นถามว่าดีไหมดีใครอธิษฐานได้ดีไม่ใช่ไม่ดีดีหมดรู้จักลุงขี้มะเหม็นๆก็บอกว่าดีนะครับครับไม่มีอะไรไม่ดีดีหมดถามว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละอย่างขี้หมาดีกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องมีประเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ดีขี้หมาคือเป็นปุ๋ยของต้นไม้เปอร์เซ็นต์ไม่ดีของขี้หมามันเหม็นถ้ามนุษย์สุดดมนะครับนั้นต้องแยกออกให้ได้ทุกสิ่งมีประโยชน์หมดที่มีประโยชน์มาที่มาถึงวันนี้ผมบอกว่าอากาศเนี่ยฮะอากาศเป็นยาจำตัวถูกเข้าไปแง่อากาศกลั้นนานแง่ไปก็คืนก่อนแล้วกลั้นโดยนักขมแมวท้องอย่างนั้นบริหารหน้าท้องไขมันที่เต็มปึ๊กในหน้าท้องมันก็จะสลายเป็นพลังงานต่อมาเบิร์นต่อเพราะฉะนั้นหนักจะลดเองนะครับเองครับมันจะเข้ามาสู่ความสมส่วนของร่างกายตามวัยวุฒิหนุ่มสาวก็ไปตามสมส่วนของหนุ่มสาว
อายุมากยิ่งขึ้นมันก็จะตามสมส่วนของอายุทีหนึ่งแต่หมดสมบูรณ์ก็เป็นตัวเบาเดินเหินคล่องเนื้อคล่องตัวกันตัวมั่นคงเห็นไหมครับไม่หวาบไม่วิวแต่ว่าหัวใจกับปอดทำงานสามัคคีกันถึงไม่วูบไม่ว่าไม่งงไม่งงประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำสมาธิแต่ไม่แน่นิ่งนะว่าใครเป็นผู้นำพาสมาธิวินาทีนี้ใช้คำว่าวินาทีด้วยนะฮะตรงนั้นก็ได้โปรดพิจารณาเข้าสู่ในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงแนวให้นะครับก็ดีด้วยนะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอ 20,000 กว่าวิทย์ที่เป็นเมมเบอร์หรือสมาชิกบ้านเราทีนะครับพยายามกดคำว่าติดตามมันจะมาปลุกท่านเองนะกดติดตามที่เป็นกระดิ่งเวลาผมไม่พูดจาพักที่ไหนก็ตามดีจะกดขึ้นมันจะมาปลุกท่านเองจะดูหรือไม่ดูในวาระเราดูตามเหตุใจนะครับถ้าไม่ดูก็อยู่ใน YouTube ล่ะบ้านเราที่ว่านั้นนะครับถ้าสดก็อยู่ไปปลุกทุกเมื่อนะครับผมก็พยายามงานอย่างเช่นว่าตอนคือ2ทุ่มตอนตื่นเช้าต่อไปก็จะเป็น7โมงถึง8เช้าจะพยายามรักษาแบบตรงนั้นด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเริ่มทำนะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นหมายความ